คลิปเฮ็ดเดือนธันวาเนาะครับพี่น้องออกเสยครับเพิ่งกระต่ายอยู่ครับพี่น้องหมากกระเจี๊ยบเนาะครับเดี๋ยวสิเอาไปตากแห้งครับพี่น้องเอาไปแกะตากแห้งเนาะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ย่ายไปฝากย่ายปีใหม่เนาะครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่กำลังรับชมช่องชานาคอยนะตอนนี้เนาะครับกะมาพบพ่อกันอยู่ในป่าแต่เช้าเนาะครับพี่น้องตอนนี้เวลากะ 6:00 นแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบ่ทันได้แกงคักปานใดเนาะครับกะมารอเบิ่งเฮ็ดคือเก่าครับพี่น้องคิดฮอดเฮ็ดเนาะครับถึงแม้ว่าฤดูกาลเก็บเฮ็ดจะหมดไปแล้วเนาะครับพี่น้องกะมารอเบิ่งแต่ว่าบ่ได้กะบ่เป็นหยังเนาะครับเพราะว่าก็เข้าใจอยู่ว่าเฮ็ดมันก็เมือดแล้วเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเลาะเบิ่งว่ามันสิมีให้บ่เนาะครับไปครับมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องกระย่างเขามาสักพักหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องบ่ท่านได้พอจักดอกอยู่ครับนี่แหละครับพี่น้องดอกนี้ก็จะเป็นดอกแรกเนาะครับบ่คิดว่าเฮ็ดมันจะออกนะครับพี่น้องนี่ครับคลิปเฮ็ดเดือนธันวาเนาะครับพี่น้องออกเสยครับก่อนสิมานั่นมื้อวานนี่พี่น้องเห็นอันอยู่อันตลาดเนาะครับเขาเจ้าอันออกมาขายผมเห็นอยู่จานนึงเอ้าเฮ็ดยังออกอยู่บ่ว่าก็เลยเจ้านี่ก็เลยมาเบิ่งนะครับหาเบิ่งไปเรื่อยๆก็เนาะครับพี่น้องแต่ว่าใกล้จะฮอดปีใหม่แล้วครับปีใหม่กับปีหน้าแล้วเนาะครับพี่น้องปีหน้านี้ค่อยมาลุ้นกันคักๆเลยเนาะครับพี่น้องปีหน้าปี64นี่ครับนี่แหละครับพี่น้องสภาพดินมันก็เป็นมันก็แห้งแล้วเนาะครับก็ตามฤดูกาลแล้วครับหน้าแล้งหน้าหนาวเนาะครับช่วงนี้นี่ครับพี่น้องดอกนึงครับคือส่งสีแห้งแล้วครับพี่น้องโอ้มันเน่ามันแห้งแล้วครับนี่มันบ่ทันได้ย่อยสลายเนาะครับพี่น้องมันก็จะแห้งไปเลยครับเฮ็ดตะไคร้เนาะครับพี่น้องบ่เอาแล้วครับปล่อยให้มันเป็นเสื้ออยู่นี่แล้วครับปีหน้ามาเบิ่งใหม่เนาะครับนี่สภาพมันนั่นอากาศเย็นเนาะครับพี่น้องมันก็เลยบ่ท่านเนาบ่ท่านย่อยสลายนะครับมันก็เลยแห้งไปเลยนะครับตะกี้นี่ย่างขึ้นไปไอ้ถึงผู้เนาะครับพี่น้องมันบ่มีครับแล้วก็เดี๋ยวก็ย่างลงมาข้างล่างเนาะครับพี่น้องคุณครับพี่น้องครับดอกนึงครับแต่ว่าส่งเอาบ่ได้หรอกครับเพราะว่ามันแห้งแล้วเนาะครับนี่พี่น้องแห้งจนมันบ่เน่าหรอกครับพี่น้องนี่เฮ็ดตะไคร้เนาะครับนี่เบิ่งสภาพนะครับนี่แหละครับพี่น้องเฮ็ดหน้าแรงเนาะครับคันมันหลวงมันเน่าหรอมันจะบ่สะย่อยสลายง่ายเนาะครับมันก็จะแห้งไปเลยเนาะครับครับพี่น้องครับมันก็จะบ่ได้เนาะครับเฮ็ดรอบนี้บ่ได้แล้วครับนี่ครับได้ดอกเฮ็ดดอกเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาทิ่มเลยเนาะครับบ่เอาครับพี่น้องปล่อยให้มันเป็นเสื้อเนาะครับเ
รอบนี้มีแต่ตะกร้าเปล่าครับพี่น้องแต่ว่ามีอย่างนึงอยู่ครับพี่น้องบ่ได้เฮ็ดแต่ว่าจะเอาอย่างนี้ทดแทนเนาะครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเก็บกันเลยเนาะครับสิ่งที่ผมว่านี่มันก็คือกระเจี๊ยบครับพี่น้องบ่รู้ว่ามีเจ้าของบ่เนาะครับพี่น้องเพราะว่าก็เห็นมันออกไปทั่วเลยไหมครับพี่น้องนั่นปุ่นอยู่ในป่าหกๆก็มีเลยครับนี่ครับต้นมันครับต้นกระเจี๊ยบครับปีกายนี่ก็เป็นทั้งสี่แหละครับออกหลายครับกระเจี๊ยบแต่ว่าบ่รู้ว่าเป็นของผู้ใดเนาะครับใครก็จะปล่อยให้มันถิ่มนะพี่น้องบ่มีคนมาเก็บเอาดอกครับนี่ครับโอ้คือบ่ถนัดแท้เนาะพี่น้องนี่พี่น้องกระเจี๊ยบตัดกระสิตัดมือเดียวบ่ถนัดครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะวางโทรศัพท์ก่อนเนาะครับตั้งสิตัดง่ายๆเนาะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกระเจี๊ยบเนาะครับเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งข้างในอีกนะครับมันน่าจะมีอีกอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกระเจี๊ยบเนาะครับเดี๋ยวย่างไปเบิ่งอีกฟังทางพุ่นเนาะครับว่ามันจะมีซําใดเนาะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะครับไปครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับได้เครื่องกระต่ายอยู่ครับพี่น้องหมากกระเจี๊ยบเนาะครับเดี๋ยวสิเอาไปตากแห้งครับพี่น้องเอาไปแกะตากแห้งเนาะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ย่ายไปฝากย่ายปีใหม่เนาะครับครับจังได๋ผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เข้ามารับชมผู้ใดเข้ามาเบิ่งเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามช่องชานาข่อยน้ำเนยเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะกลับห้องแล้วเนาะครับพี่น้องเฮ็ดบ่มีดอกเด้อครับพี่น้องมันหมดแล้วครับเดี๋ยวไว้พ่อกันปีหน้าเดี๋ยวสิเก็บให้เบิ่งใหม่เนาะครับพี่น้องปีนี้เฮ็ดหมดแค่นี้ครับพี่น้องเดี๋ยวลุ้นกันปีหน้าก็แล้วกันเนาะครับข
ขอบคุณสำหรับการรับชมครับพี่น้องครับขอบคุณครับกับห้องเราเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับโซ่อีกรอบครับ